สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับพวกเราพาวลอยลากูด่าอีกแล้วนะครับผมวันนี้ด้านหลังของผมมีรถจอดเต็มไปหมดเลยนะครับบอกเลยว่ามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะมากๆเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าว่าลูกค้าเนี่ยเขามาเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะที่ร้านของเราไปครับโอเคครับเริ่มจากคันแรกนะครับผมอันนี้เป็นไฮลักซ์วีโวนะตัวใหม่เลยนะครับผมที่เขาเข้ามาเปลี่ยนวันนี้เนี่ยเข้ามาเสริมแหนบนะ20มิลข้างละ3แผ่นซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าลากูด่าของเราขายแต่พาวลอยหรือเปล่าจริงๆแล้วบริการเสริมต่างๆอื่นๆเนี่ยเราก็มีนะครับอย่างคันนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนพาวลอยนะแต่ว่าเข้ามาเสริมแหนบซึ่งแหนบตัว20มิลฝั่งละ3แผ่นเนี่ยก็สามารถบรรทุกได้ถึงประมาณ3ตันเลยนะครับผมสำหรับใครที่อาจจะยังแบบไม่ได้ใช้งานหนักมากนะแค่เริ่มบรรทุกไม่ถึง3ตันเนี่ยอาจจะไม่ต้องเสียเงินถึงขั้นเปลี่ยนพาวลอยนะแค่ติดต่อร้านเรามานะครับแค่เสริมแหนบก็มีนะและที่สำคัญอันนี้เมื่อกี้ไปดูมาไม่ได้เสริมแหนบอย่างเดียวครับวันนี้มาเสริมเป็นตัวโชคด้วยนะครับจากรถเดิมๆนะครับที่มี2ต้นนะอันนี้เดี๋ยวเสริมโชคเข้าไปเป็น4ต้นแล้วก็เป็นแบบโชคไขว้ด้วยนะจะช่วยในการกระจายน้ำหนักได้ดีขึ้นนะแล้วก็ 2-3 ตันเนี่ยขนได้สบายๆแต่ถ้าเกิดแบบว่าใครที่รู้สึกว่ายังไม่พอนะอยากได้ชุดใหญ่กว่านี้อยากให้เราแนะนำอยากบรรทุกได้กี่ตันลองทักมาคุยกับเรานะครับเรามีทุกแบบทุกสไตล์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มสำหรับคนที่แบบไม่ได้อยากบรรทุกหนักมากแต่ใครอยากบรรทุกหนักเดี๋ยวเราพาไปดูคันต่อไปดีกว่าจัดแน่นจัดเต็มบรรทุกได้ 4-5 ตันใส่อะไรบ้างไปดูกันครับมาโอเคมาดูคันต่อไปครับคันนี้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆสดๆร้อนเลยนะครับผมคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่าตอนลูกค้ามานะครับเพลาที่ใส่อยู่เนี่ยเป็นเพลาแอลใส่เพลาแอลมาแล้วแต่ว่ามาเปลี่ยนอีกเป็นเพลาลอยนะเพราะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมันมาจากว่าพอใส่เพลาแอลใช่ไหมก็ต้องใส่เฟืองท้ายแอลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ใส่เพลาแอลมาเนี่ยมันไม่มีเบรกมือด้วยนะครับก็เลยมาเปลี่ยนเป็นของเราจบนะมีเบรกมือ ABS พร้อมใช้นะครับผมคันนี้นะครับบรรทุกได้หนักถึง5ตันเลยนะครับเพราะว่าเขาเสริมแหนบด้วยนะครับฝั่งละ6แผ่น16มิล5แผ่นแล้วก็20มิลอีก1แผ่นปกติไม่ค่อยได้เห็นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับมีการเสริมโชคด้วยเป็นโชคแกน20มิลนะทั้งหมด4ต้นนะครับก็เอาไปบรรทุกหนักได้แบบสบายใจคันนี้บอกเลยว่าขับนิ่งๆวิ่งเนียนๆนะจะบรรทุกหนักแค่ไหนก็เอาอยู่นะครับผมและแน่นอนนะครับพอเปลี่ยนเป็นเพลาลอยลากูด่าแล้วเนี่ยก็ต้องมีกระทะผ่าของลากูด่าติดไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็แข็งแรงทนทานนะครับใช้บรรทุกหนักได้ยาวๆไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งยังไม่หมดเดี๋ยวเราพาไปดูอีกคันหนึ่งคันสุดท้ายนะครับโอเคครับมาดูคันสุดท้ายของวันนี้นะอันนี้นะครับเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคันนี้เจอปัญหามาเพลาเดิมที่ใส่เนี่ยเกิดอาการคดนะครับแล้วมันก็ไปกินตัวของเฟืองท้ายนะทำให้เกิดอาการเฟืองท้ายรูดด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะอาการเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเพลาเดิมของตัวลูกค้านะช่างของเราเนี่ยบอกมาเลยนะครับว่าเพลาเดิมตัวนี้ของลูกค้าคือโคตรแล้วก็ไม่สามารถใช้ต่อได้พอมันโคตรใช่ไหมครับมันก็ส่งผลไปที่ตัวนี้เลยครับเพลาข้างนะครับพอเพลาข้างมีอาการปุ๊บมันไม่หยุดแค่นั้นมันไปถึงตัวเฟืองท้ายทำให้เฟืองท้ายของลูกค้าเนี่ยรูดด้วยนะครับวันนี้คันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนของเราก็คือยกเซตเลยนะครับเป็นตัวเพลาลอยแล้วก็เฟืองท้ายแต่นะครับลูกค้าเนี่ยยังมีแหนบซึ่งแหนบเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะครับเราก็ช่วยประหยัดงบให้ลูกค้านะครับก็คือสามารถใช้แหนบตัวเดิมได้นะครับก็คือเปลี่ยนของเราเนี่ยเป็นตัวแค่เพลาลอยนะครับแล้วก็ตัวเฟืองท้ายก็จะกลับไปวิ่งได้บรรทุกดีได้เหมือนเดิมนะครับผมก็ใครที่อาจจะเติมเสริมของบ้างแล้วมีแบบตัวแหนบอยู่แล้วนะครับจะมาเปลี่ยนเพลาลอยของเราเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ใช้แหนบเดิมก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่เนาะก็จะช่วยประหยัดไปอีกนะครับผมก็ประมาณนี้ใครที่แบบดูแล้วมีปัญหาคล้ายๆกับลูกค้าที่เราพามาดูวันนี้นะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เพลาลอยลากูด่านะครับใครอยากเสริมอยากอัปเกรดให้รถตัวเองบรรทุกหนักขึ้นวิ่งดีขึ้นนะครับทักมาคุยกับเราได้เลยครับเพลาลอยลากูด่าครับผม